กับช่องเพริต้าอีกครั้งนะคะวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้กลับมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะพรก็จะมารีวิวสกินแคร์ของแบรนด์ Skinific ค่ะจะบอกว่าแบรนด์ Skinific เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาดังมากใน TikTok นะคะถ้าเพื่อนๆไปเสิร์ชนะคะ Skinific ใน TikTok คือทุกคนจะมาแบบมารีวิวสินค้าแล้วก็แบบสกินแคร์ทั้งเมคอัพของเขาเยอะมากๆนะคะแล้วหนึ่งสิ่งที่พรสอยมาเลยทันทีนั่นก็คือคูชชั่นของเขานะคะครั้งแรกที่พรใช้เนี่ยคือพร in love เลยนะคะแล้วเพื่อนๆทุกคนก็คือพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือคูชชั่น number 1ในดวงใจของพวกเราณตอนนี้นะคะเพราะฉันพรก็เลยค่อนข้างที่จะไว้ใจทางแบรนด์ Skinific มากๆเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ดังแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ affordable มากๆนะคะซึ่งแบรนด์ Skinific นะคะเป็นแบรนด์ที่เขาใส่ใจเรื่องส่วนผสมของเขามากๆนะคะเพราะว่าส่วนผสมของเขาทุกตัวเนี่ยจะมีงานวิจัยรองรับทั้งหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแบรนด์นี้นะคะก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ตอบสนองคนที่มีผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางนั่นเองซึ่ง1สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพรก็มีโอกาสได้ทดลองสกินแคร์โปรดักต์ของเขา2ตัวด้วยกันนะคะซึ่งก็คือ Brightening Moisture Gel กับ Brightening Serum ค่ะมาเริ่มที่การรีวิวเรื่องแพคเกจิ้งก่อนเลยนะคะอย่างแรก1สิ่งที่พรประทับใจมากๆนะคะก็คือทางแบรนด์เขาใส่ใจกับการออกแบบแพคเกจิ้งมากๆนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีตราสกินติฟิกปั๊มอยู่ที่ตัวฝานะคะก็คือถือว่าแบบไฮโซนิดนึงนะคะแล้วสิ่งที่พรชอบมากๆนั่นก็คือเขามีสปาชูล่าแบบนี้นี่เขามีไม้ตักครีมแบบนี้ใส่เข้ามาด้วยนะคะซึ่งพอรู้สึกว่ากับราคาเท่านี้แต่เขาใส่ใจการออกแบบแพคเกจจิ้งแบบเนี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบมันดีอ่ะทุกคนบางทีมือเราอ่ะสกปรกแล้วเราก็แบบจ้วงเข้าไปอย่างพอเนี่ยพอเป็นคนเล็บยาวใช่ป่ะพอต่อเล็บก็คือถ้าสมมติว่ามันมีสิ่งสกปรกที่อยู่ในเล็บอ่ะแล้วเราจ้วงเข้าไปอ่ะคือมันก็จะทำให้ครีมมันสกปรกแล้วมันก็จะไม่ได้แบบไปบำรุงผิวหน้าเรามันจะทำให้ผิวหน้าเราอ่ะเป็นสิวด้วยซ้ำเนื้อออกป่ะต่อไปเป็นเรื่องของ texture นะคะตามชื่อเขาเลยนะคะเขาเป็น brightening moisture gel นะคะก็จะมี texture เป็นแบบเจลๆแบบนี้นะคะมันไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะจะไม่เหมือนมอยเจอไรเซอร์ตัวอื่นที่มันจะค่อนข้างหนานิดนึงนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเจลแล้วมันให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะและเจ้าคุณสมบัติของตัวนี้นะคะก็คือเขาจะช่วยลดรอยดำนะคะทำให้สีผิวสม่ำเสมอกันแล้วก็ทำให้สีผิว overall ทั้งหมดเนี่ยกระจ่างใสมากขึ้นตัว MSH ในยาซินิไมด์เนี่ยเขาเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ Skinific เลยนะคะและเจ้าตัว MSH ในยาซินิไมด์เนี่ยได้รับการพิสูจน์จากคลินิกแล้วว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าไนอาซินิไมด์ทั่วไปถึง10เท่าในการลดรอยดำและซ่อมแซมผิวให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นและยังช่วยควบคุมความมันและกระชับรูขุมขนอีกด้วยค่ะซึ่งส่วนผสมอื่นๆที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คืออัลฟาอะโบตินและทรานซามิกแอซิดนะคะที่จะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสภายใน14วันนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะคะทางแบรนด์เขาก็ยังใส่สารสกัดจากใบบัวบกและเซรามิก5ชนิดนะคะที่จะช่วยปอกประโลมผิวทำให้ผิวเราเนี่ยระคายเคืองน้อยลงด้วยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่ากระปุกแค่นี้แต่ว่าสารสกัดเขาคับแก้วมากๆนะคะแล้วจะบอกว่าราคาก็คือ affordable มากๆนะคะและรายนี้นะคะจะขาด whitening serum ตัวนี้ไปไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันต้องใช้คู่กันค่ะทุกคนซึ่งเขาก็จะมีส่วนผสมคล้ายๆกับตัว moisture gel เลยนะคะนั่นก็คือ niacinamide นะคะที่ช่วยทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสมากยิ่งขึ้น alpha arbutin นะคะที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพของ niacinamide และอย่างที่3นะคะก็คือ ceramide นะคะที่จะช่วยบำรุงและรักษาเกาะป้องกันผิวและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือ centella นะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากใบบัวบกนะคะที่จะช่วยปอกประโลมผิวนั่นเองจะบอกว่าใช้น้อง2ตัวนี้นะคะคู่กันคือเป็น perfect match มากๆนะคะเพราะว่าผลลัพธ์หลังจาก7วันที่พรทดลองใช้น้องเขานะคะก็คือรู้สึกว่าผิวหน้า overall อ่ะมันกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็พวกรอยแดงรอยดำมันดูสว่างขึ้นนิดนึงนะคะและ feeling ตอนทาลงไปบนใบหน้านะคะคือมันเย็นสบายหน้าแล้วมันก็ไม่ทำให้เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะซึมซาบเข้าสู่ผิวเร็วมากๆนะคะและนี่นะคะก็คือผลลัพธ์ตั้งแต่ day 1ถึง day 7นะคะที่พรได้ทดลองใช้สกินแคร์2ตัวนี้ควบคู่กันและไม่ได้ใช้สกินแคร์อื่นๆร่วมด้วยเลยนะคะซึ่งผลลัพธ์ของแต่ละบุคคลก็จะแตกต่างกันไปนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะคะมาถึงตอนนี้เพื่อนๆคงอยากจะรู้แล้วนะคะว่าหาซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะก็อย่างที่เมนชั่นไปก่อนหน้านี้เลยนะคะว่าเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ทาง TikTok Shop นะคะก็คือเขาดังมากๆใน TikTok อ่ะคนเพื่อนๆสามารถไปดูรีวิวในนั้นก่อนจะตัดสินใจซื้อก็ได้นะคะแล้วก็มีในช่องทาง Shopee แล้วก็ Lazada ด้วยนะคะ
เดี๋ยวพอลอาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะใน description box ด้านล่างนะคะซึ่งพอจะบอกว่าแบรนด์ Skinific อ่ะไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ไลน์ไหนหรือว่า products อะไรนะคะเขาใส่ใจเรื่องสารสกัดมากๆนะคะแต่มาในราคาที่ย่อมเยาสบายกระเป๋านะคะเพื่อนๆสามารถที่จะ afford กันได้ทุกคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหารอยแดงรอยดำนะคะหรือสีผิวไม่สม่ำเสมอสีผิวไม่กระจ่างใสนะคะก็ลองไปหาน้อง2ตัวนี้มาทดลองใช้คู่กันแบบพร้อมนะคะแล้วก็รอดูผลลัพธ์นะคะว่า14วันจะเป็นยังไงค่ะอ่ะก็จบการรีวิวไปแล้วนะคะคลิปน่าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปของพร้อมนะคะวันนี้เดี๋ยวพร้อมลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ